ไมต้องเป็นผมอ่ะที่ลูกชายมาซื้อของคนเดียวอ่ะแม่งถ้าผมไม่เจอพี่อ่ะผมก็ต้องไปซื้อคนเดียวแล้วโคตรกีดกันเลยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะหน้าที่พี่ปี2ไม่ใช่หรอที่ต้องไปซื้อของพี่สแตนอ่ะก็ถ้าปี1แถวเนี้ยไม่ป่วนจะไม่เป็นอันซ้อมเขาคงไม่ไล่มึงออกหรอกผมป่วนอะไรพี่แค่ร้องเพลงเพี้ยนเองแค่ร้องเพลงเพี้ยนเหรอมึงเล่นแปลงเพลงคณะเป็นเพลงสิงสาราสัตว์ดำนั้นถ้าคณะบดีไม่ได้ยินพี่คนนึงแหละจะคิดว่ามึงไม่รอดแน่แค้นพี่ผมก็อยากให้เพื่อนเครียดป่ะเครียดนั่นนี่หว่าเฮ้ยมึงอ่ะมึงคุยกับกูคราวก่อนยังคุยไม่จบมึงบ้าเหรอวะตอบกูดิปล่อยกูไม่ปล่อยจนกว่ามึงจะตอบกูฉันไม่มีอะไรจะตอบพวกภาคไทยนั่นแหละแล้ววันหลังจะทักเพราะฉันไม่รู้จักนายแล้วไม่คิดจะทำความรู้จักแต่เป็นพวกที่มันด้อยกว่าเฮียแม่งไอเด็กนี่แม่งเอาเรื่องว่ะเออดิพี่แม่งโคตรเหี้ยด่าผมสะทุนด้วยเฮ้ยเขาไม่ด่ามึงสะทุนเขาแค่บอกมึงด้อยกว่านั่นแหละพี่ถ้าเจอกันอีกรอบนึงอ่ะผมต่อยแม่งตาแตกแน่จะไปต่อยอะไรเขาตาแตกแค่เขาพูดคำเดียวมึงก็อึ้งบลิงตาแตกแล้วเดี๋ยวพี่คอยดูถ้าเจออีกรอบนึงอ่ะไอ้แคงคนนี้จะเอาเลือดจะปากแม่ให้ดูไปไปไปซื้อของไปรู้จักป่ะจะเข้บ้านหางอ่ะเออไปเถอะเนี่ยจะได้เข้บ้านแม่งไอ้สัตว์โอ้ยกูจะเตะมึงกูจะต่อยมึงคอยดูเจอข้างหน้าหน้าแหกแน่ตีนซ้อมกูซ้อมก่อนเลยโอ้ยแม่งเงียบเลยสั่งหนังสือนอนก็ได้เออแล้วก็นอนไปเลยนะตื่นแล้วก็รบกวนชาวบ้านโอ้ยกูแค้นกูแค้นพี่แค้นก็บอกให้ไม่นอนไงไม่นอนไม่นอนกูแค้นกูไม่นอนกูจะต่อยกูจะต่อยกูจะเตะแค้นเว้ยพี่จะนอนดีๆหรือจะใช้กำลังเฮ้ยนอนดีๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็นอนไปเลยแล้วก็ห้ามส่งเสียงออกมาสักแอดด้วยไม่ยุ่งเหยิงแล้วไม่งั้นอย่าชี้มาเลยจิ้มมิดด้ามแน่แน่นอนนะนอนแล้วนอนหลับตาโอ้ยนี่กูมีน้อยหรือแม่หมดแล้วเนี่ยได้ยินนะเว้ยแต่ที่มีดมันลอยไปเลยไหมอืมกูพูดแล้วมิดด้ามแล้วที่แฮนนอนไปเลยครับ